ามบางรันสามงามบางรันบ่บางงามบางรันใส่ปลาไหลใส่เอียนภาษาอีสานเขาจะรู้จักเราเอียนนั่งสูงกันแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องถ้าอยากหัววานเอียดมันเข้าไปในพี่น้องเอามือยัดเข้าไปข้าเลยยังไงไม่อยากหัวเป็นยังเอียดเกือบหมดเลยบุดีเราที่ถือสันผ่าลุงเราสันไม่ไหมนั่นคือใส่11บ่ปกติใส่10 10มันก็ชานบ่ถึกเลยชานบ่ถึกตามมามันก็ชานลองชานมันรู้ชานอีกแต่ละก็ปรับสิโคกลงน้ํากันขึ้นน้ํากันบ่มันบ่โอ้เวลาแบบมันสั่นแบบว่าเต็งขึ้นเต็งลงนะเวลาสามันไปไปมาลองบ่เจ้าจะเอา20สิเจ้าต้องเอา21เออ21ก็แม่น20ซะๆบ่ได้ง่ายนะพี่น้องมันมีความแข็งน้ําใหม่ล่ะมันลุกทางกบๆๆบ่แม่นง่ายต้องใส่แห้งเลยใหม่แตกสอดบลาจะเก็ดเนี่ยเป็นระบบเนี่ยก็แปะตัวมันเป็นการใส่ไปเลยอยากใส่หูมันนี่เห็ดหยาดเฉยนี่มีตะเบิงตะเบิงอยู่
นี่พี่น้องเรียบร้อยบัดนี้คัดสกันกำงานเรียบร้อยแล้วบัดนี้พร้อมที่จะเป็นลุยเอาลุยทีมงานเขาจักเลยพี่น้องบ่มีความโหดทีมงานจะบอกเนาะสบายดีทุกคนมื้อนี้สิพาพี่น้องมื้อนี้มายังบ่เห็นทำสแปรไม้ยังแปรมือมื้อนี้สิมาเห็นยังทุกคนเฮ้ยมาหากระปูเนาะเห็นยังก่อเอาไปกินกับตำบังหุ่งบ่แม่นเฮ็ดบังละเอาไปใส่บังลั่นพี่น้องเอาไปใส่เอี้ยนเนาะแต่ว่าคนหาเนาะบ่ได้กินเนาะพี่น้องนางแปรบ่ได้กินแต่ว่าส่วนหลัดน่ะเนาะสากกระเบือยันเรือลบกินเบิดเนาะพี่น้องกินยังถ้ามันยำได้นะกินยังก็กินเอี้ยนก็กินคือใบตองเนาะอันนี้คือใบตองยังกันโจกลงไปนะกับปูหนีบมือนะฮะก้อนกับไม้เป็นนาทีที่ลุ้นได้แล้วตัวหนึ่งกับปูนะเปลี่ยนจกละแขนหน่อยเอ้ยแขนใหญ่มีเสือเด่นเอาไปดูนะมีอยู่บ่ยกไปทางพี่น้องนะคนอันนี้มันคืออะไรอันนี้โคตรโหดเลยด้วยกุดเข่าประตูใครรักกุดเข่าตัวเองมันตายแล้วว่ามันตายเลยโอ้โหมันโคตรมากเลยว่ากันยังเออพ่อโหอยากกระปุกถึงทึ่งได้ไหนเอาลงจัดเฮ้ยจบก็เรียนมึงอีกมึงนี่ดีแหละขอเขาในฐานเนี่ยนี่กับน้องเขาบังคับมาไว้เองเออไปแซวน้องเองครับหาบุตรนี่เห็นนะปูคายพี่น้องปูนี่นะมีความโหดพี่น้องงามนะทันหนีบแล้วนะนิ้วมือก็สิขาดพุ่นแหละมันบ่ได้คือกับปูหน้าบ้านเฮาเลยเกินปูหวยเนาะปูหวยอยู่ตามหวยหู้นะเลิกขนาดเลยตีกินน่ะแซ่บมันเห็นบ่นั่นมันหาอีกคนกอดมือมันก็เป็นขาสิหายอันเท่าก็กอดมือใส่เนาะตีนก็เป็นขนเด้อผู้ชายมันเป็นขนบานเฮาเอิ้นกับผู้ชายมันก็คือมันดุร้ายนะแม่น้องอยากหนีบ่คือกับปูสิสุกเฮาบ่ได้เอาง่าออกแล้วตอนใส่ใส่ง่าเลยโอ้แล้วสำรวจมันฮะโหนี่จ่อไปเห็นยังนี่เย็นเย็นตายบ่เลยว่ะโอ้มันหายใจเย็นเย็นตายนะเช็คกับพวกเราเราจะตายถึงไม่จะตายหมดนอดน้องแล้วพี่น้องวันนี้ตอนนี้เขาก็ได้อันแนวใส่แล้วมันแตก
น่าจะเป็นซีมือสลับอันนี้มาลุ้นกันพี่น้องน้องหนิงซีมีเอียนจะโตนะพี่น้องเจอกำหนักลายแกแกมาหอดเอียดกระหดหรอนี่ค่ะโอ้เอาหัวลงก่อนเอาทางงาลงก่อนเนาะเดี๋ยวเบิ่งวิธีกันน้ำขึ้นแล้วนี่เอาทางปากเอามาบังนี่เอามาบังบังหนึ่งแล้วเขาเดี๋ยวเอ๋ยใส่บังกันนะเอียนนะพี่น้องมันหมักอยู่ตามป่าหกแบบนี้ทาน้องนะมันจะมีแบบหญ้าหกหกนะถ้าเอาไปใส่ตามบ่อโล่งๆแบบนี้นะมันคือแบบมันบ่กินนะเอียนมาตามหกหกแบบนี้นะพี่น้องว่าง่ายมันมักอยู่ตามป่าเนี่ยป่ายังก็ตามนะคะน้องมันจะตามมาแล้วเดี๋ยวปั้นแบบใส่ข้าวทิ้งเนาะใส่ปั้นเดี๋ยวสิบอกที่พี่น้องเอฟซีใส่เนาะเนี่ยพี่น้องลงกันอย่างปักทั้งนี้ลงนะพี่น้องแบบนี้เสียบลงแบบนี้แต่ว่าทั้งนั้นนะคะมันสูงนะทั้งนี้มันต่ำลงว่าง่ายค่ะเอียนมันเผามากก็สิไปอยู่คนที่กับตัวนั้นแต่ว่ามันไปจุ่มนะมันจะไปคุกเราบ่ก่อนไปจุ่มนะเกือบหัวเอาต้นนี้เอาใส่กันลงน้ำจับเขาอยู่ดีข้าน้ำมาจับสูงนะครับผมลงผมลงกระเดื่องตรงนี้เขาขึ้นไม่เรียบเลยนะพี่น้อง FC เดาดูทายดูลังนี้ที่ใดจะโตมันเป็นตาขนาดเลยเป็นตาซีมีเอียนเดี๋ยวคือเขาใส่ตุ่มกบเดี๋ยวเวลาเขาใส่แล้วอ่อนดึงมันหัวหยาอย่างมาปกปากมันให้มันแบบจะคือแบบมันจะคือแบบห้องบดมาใส่มันถึงป่ามันหกหกมันขี้หมุนเข้าไปเพราะว่าเอี้ยนนะมันแบบมันได้กินกระปูเลยพี่น้องกินเหม็นข้าวกระปูก็จะต้องมันสิร้อนขึ้นมันร้อนขึ้นมันตามกินมาคือกระเพาะใส่กบเนาะใส่ตุ่มกบของเราซับปลาไปนะกินข้าวกบมันก็จะตามมาพวกนี้หมักกินเม้นข้าวแต่ขี่กระเดือนกระโบข้าวแต่มันกระแสบเดือนแต่พวกเคยกินเริ่มชิมหมดนี่มันคือหยาบหยาปอกหยาปอกก็ปุ๊บปะงามแต่เอางวงมาเลี้ยงแม่ผมข้าวไปกินแล้วกำลังกินงวงลังที่สี่พี่น้องตะวันนี้สิแปนครับพี่น้องตั้มตั้มละน้องป้อมน้องละสองหลังตัวเพิ่มกับสองตัวรุ่นกับสองสองหกสองเป็นสี่นะเปลี่ยนทุกคนอันนี้นะจะเป็นน้องนะพี่น้องหน้าของหลัดเองบาระเดินน้องนะแต่ว่าได้ขายสองปีแล้วพี่น้องขายขายแหนป่าให้ลุงกันเองพี่น้องเพราะว่ามันเที่ยวมาหยาสังเกตทางที่ลงมาคุณเนาะนี่นะเป็นฝั่งทางทางทางนี้แบบว่าแต่ละปีนะโลกะตะพุ่นนะฮุบมาผีนะพี่น้องยากทางงัวทางคนพอที่มันบ่ลายนะงัวมันก่อนผูกแม่ก็เลยขายให้ป่าให้คนนี่นะเพียนบ่เขาทางพุ่นแงนบ่ทะพี่น้องมางามนายนี่นะเขานั้นได้หลายหลายปีละจักสอบมาก่อน40 40จักเฮกตาร์กล้าบ่ถึกเนาะ
างที่หาได้เนาะแม่นบางที่หาต้นใส่นะเฮาสิบ่ได้ใส่เองเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาน่ะแบบบ่เสียวซานนะลุงเพิ่นใส่เองเนาะมื้อนี้น่ะมาฝึกมาฝึกเพราะว่าผู้เสียวซานเพิ่นต้องออกเอ้ยเฮ็ดแบบอย่างให้เบิ่งนะเฮาก็แบบว่าบันทึกไว้นะแม่นเราโทรศัพท์เบิ่งลุงเพิ่นเฮ็ดไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าลุงเพิ่นใส่ทุกมื้อนะเฮาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเพิ่นใส่แบบใดแบบใดมันสิมานบ่แบบนี้เดี๋ยวถ้าลุงเพิ่นใส่หลายๆล่ะก็สิใส่ให้พี่น้อง FC เบิ่งเนาะแบบโซ่ซีมือกับเผาก่อนนะพี่น้องใส่เบิดแล้วเนาะพี่น้องวันนี้นะยกอยู่ในน้องนี่เนาะพี่น้องเจ็ดบังเนาะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเขามาหลุ่นกันเนาะพี่น้องว่าสีใดจักโตเนาะพี่น้องฮะสวัสดีเลยแต่ว่าน้องตัวนี้เวตาซีมีเอียนมาพี่น้องเพราะว่าน้องตัวนี้อะเราจำว่าได้เนาะแต่ถ้าบริเกิดแต่ก่อนจากเป็นเด็กหน่อยเนาะน้องเขาจกมาตาน้องมันเหิงเนี่ยเอียนมันสิลายบริจกได้น้องขุดเองได้เนี่ยขุดเองบ่ตายเลยพี่น้องบริตัวเนาะแต่ว่ารัดบ่ฮู้น้องมันเหิงนะเขาว่าแหงเหิงแหงเอียนลายเหิงก็คือแบบเขาว่าขุดแต่ดนแล้วมันอุดมสมบูรณ์น้ำก็ใสใสแล้วก็มันสิแบบว่าจะเกิดหญ้านะมันสิเกิดตามตะพังแล้วเวลาฝนตกมาแหงเนี่ยมันสิบ่เจือนหรือว่ามันสิบ่ขาดนะพายพี่น้องเนี่ยปะแต่พักผ่อนให้เพื่ออยากพิสูจน์ให้พี่น้องหูปลามันลายนะพี่น้องเดี๋ยวก็แก้วเสียวโทรศัพท์หมุดหนามลงไปหยุดงามให้มันลอยหนาม